สวัสดีครับก็ดราม่าได้แม้กระทั่งเด็กเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งทำบรรยากาศดีๆเสียไปเข้าไปคอมเมนต์แนบใต้คลิปแสนส่วนสุดจะน่ารักแอบเอาลิปสติกของคุณแม่แอปมาทาปากแล้วก็อัดคลิปลงในโทรศัพท์ของคุณแม่แอปจนแม่แอปต้องมาแชร์โมเมนต์นี้พร้อมกับแซวคุณลูกสาวว่าเปิดโทรศัพท์มาเจอสิ่งนี้แอบทาลิปสติกเองแอบอัดคลิปเองด้วยซึ่งคลิปนี้ก็มีทั้งแฟนๆและก็เพื่อนดาราของคุณแม่เข้ามาแซวกับความน่าเอ็นดูของน้องปีใหม่กันเป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งกลับสาดเม้นสุดใจไลฟ์เข้าใส่ซึ่งงานนี้พี่ป้าน้าอาแฟนคลับก็สุดจะทนออกลงถล่มแทนแบบเละเทะเล่นเอาม้วนเสือกลับบ้านแทบจะไม่ถูกกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมคอมเมนต์ดราม่าดังกล่าวนี้กันเลยดีกว่า